จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ59ปีค่ะมาด้วยว่าอาการคัดจมูกแล้วก็ปวดตามใบหน้า1สัปดาห์นะคะต่อมาเริ่มมีเลือดกำเดาไหลแล้วก็พบว่ามีหนอนคลานออกมาจากรูจมูกทั้ง2ข้างค่ะทีมแพทย์โรงพยาบาลนครพิงได้ให้การรักษาด้วยการเข้าห้องผ่าตัด2กล้องพบว่ามีหนอนจำนวนมากในช่องจมูกทั้ง2ข้างของผู้ป่วยแล้วก็ได้ทำการคีบออกค่ะล่าสุดผู้ป่วยอาการปลอดภัยดีแล้วค่ะหากท่านใดที่มีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจอย่าได้นิ่งนอนใจค่ะให้รีบมาพบแพทย์แต่เนิ่นๆเพื่อทำการรักษานะคะ